สวัสดีครับหวานได้ลูกซักจริงๆสำหรับคู่รักนักร้องหนุ่มเสียงดีเป้วงใหม่หรือบดินทร์เจริญราษฎร์กับหวานใจสาวนอกวงการน้องกรที่ศึกษาดูใจกันมาได้ปีกว่าๆก่อนฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานขณะที่เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตไกลถึงประเทศอังกฤษรวมถึงควงกันไปจดทะเบียนสมรสไปเมื่อวันที่27มกราคม2563ที่ผ่านมาโดยมีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนมาเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสมรสณสถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอนอีกด้วยล่าสุดหนุ่มเป้ควงภรรยาสาวก่อนเปิดใจครั้งแรกกับสื่อมวลชนด้วยเผยถึงความตั้งใจในการคุกเข่าขอแต่งงานว่าเพราะมีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตที่อังกฤษเลยตั้งใจจะเซอร์ไพรส์น้องที่นั่นเพราะสถานที่สวยและเราก็ไม่ได้ไปทุกวันอยากทำให้โมเมนต์น่าจะจดจำและพิเศษเตรียมกันจากเมืองไทยไปเลยส่วนแหวนมาก่อนไปทริปแค่2อาทิตย์คิดตลอดว่าจะเอาแหวนไปซ่อนที่ไหนจนถึงอังกฤษน้องหนาวพยายามจะเอามือมาซุกเราก็รีบเอาแหวนออกมาซ่อนก่อนจนต้องเซอร์ไพรส์ที่สมบูรณ์ตั้งใจเอาไว้อยากให้เป็นข่าวดีแรกของเราทั้งคู่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการแต่งงานส่วนที่คนมองว่าแต่งงานกันเร็วเกินไปก่อนกล่าวว่าเรามองว่าการคบกันระยะเวลาไม่น่าจะเกี่ยวอยู่ที่คุณสองคนจูนกันความเข้าใจสำคัญมากความรักน่าจะสุกงอมพอสมควรที่ผ่านมาพี่เป้พิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะเราเลยเปลี่ยนและปรับเข้าหากันเรื่อยๆวันนี้เขาน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีแล้วส่วนสำหรับเรื่องที่หลายๆคนสงสัยว่าสาวก่อนนั้นท้องหรือเปล่าถึงรีบแต่งงานนักร้องหนุ่มยืนยันชัดเจนว่าผมก็อยากจะมีน้องไวๆแต่หลังจากจัดงานแต่งนะครับตอนนี้จดทะเบียนไปอย่างเดียวคือตอนนี้น้องไม่ได้ท้องนะครับแต่ผมอยากจะมีเรื่องจดทะเบียนรู้สึกรื้มและเป็นเกียรติมากที่ท่านทูตเป็นนายทะเบียนให้ใช้เวลาตัดสินใจประมาณคืนนึงบอกทางบ้านแล้วก็มาจดเลยตอนนี้เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยภรรยาผมอยากทำให้ถูกต้องตามประเพณีไม่ให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงปัจจุบันเริ่มใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาแล้วมองถึงอนาคตมากขึ้นมีแผนในทุกๆเรื่องมากขึ้นใช้ชีวิตปลอดภัยขึ้นมีคนอีกคนให้เรารับผิดชอบทำทุกอย่างเพื่อเขาและตัวเล็กในอนาคตเราเลิกเล่าบุหรี่ปาร์ตี้น้อยลงเก็บเงินอย่าใช้ชีวิตกับเขานานๆคำพูดไม่สำคัญเท่ากับการกระทำแต่สุดท้ายการกระทำต้องคำนึงถึงคำพูดจากพยายามทุ่มเทและทำทุกอย่างให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบในลักษณะหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้